สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง CMZ นะครับจะเป็นการรีวิว ID ที่143นะครับก็เป็นยศ3ดาวเขียวนะครับยังไม่ต้องงงครับอันนี้เป็นตัวของพี่เองนะครับก็เรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายืนไก่มาก็น่าจะใช้เวลาประมาณเป็นปีกว่า2ปีนะครับตัวนี้ก็ชนะ67,000นะครับแพ้อยู่ที่27,500เอ้ยขออภัยครับ 275,669 นะครับไอตัวสุดท้ายนี่เลขมันบางครับยาวไปหน่อยสรุปก็คือแพ้27,000นั่นเองนะครับ VR 19% Q rate 0.6 Mission 2,400 ครับความแม่น 1% Survive 28% Headshot 25,000นะครับดูได้จากสถิตินี่ก็คือ VR นี่น้อยมากนะครับเพียงแค่ 19% เท่านั้นนะครับ Survive ก็ 28% นะครับยืนไกลมานานมากนะครับโอเค EXP นะครับมีตอนนี้มี30ล้านนะครับ30ล้าน4แสนนะครับของแต่งตัวนี่เหลือ5วันนะครับจะมีกางเกงนะครับกางเกงหมวกแว่นนะครับหนุมานดูมนะครับที่เหลือ35วันนะครับตุ๊กตา SF นะครับเหลือ159วันมาดูอาวุธกันก่อนนะครับกระบอกแรกเป็นปืนที่ใช้แข่งนะครับก็บวก10นะครับบวก10 MC เงินนะครับใช้คู่กับพกคู่นะครับเป็นกล่องที่2เป็น M ดำนะครับ M ดำก็ใช้เล่นสลับกันนะครับ Virtual MC2 นะครับเป็นกระบอกสั้นสีส้มนะครับ Bakari AK-74 สนายหนุมานนะครับหนุมาน PSG1 นะครับ AK-200 ลายม้านะครับสนายเงินนะครับทนายเงิน AK เก็บเสียงคูตี้ M4 นะครับปืนฉีดน้ำสนายฉีดน้ำนะครับไฮโดพีเดเตอร์นะครับพีเดเตอร์ M4 ของยศ2ดาวนะครับทั้ง G36C นะครับไฟเบิร์ก VSG1 นะครับพีเดเตอร์ AK ของยศ1ดาวนะครับแชมเปี้ยนนะครับปืนชาร์ก RPK นะครับมีคาโม M4 นะครับหาไม่ได้เหมือนกันแชมเปี้ยน M4 แชมเปี้ยน M4 แชมเปี้ยน PSG นะครับดราก้อน M4 นะครับสังเกตนะจะมีแต่ M4 ทั้งนั้นเลยดากูนอฟนะครับเอาไว้ปั๊มไก่นะครับปืนนี้นี่ครับพังหมดเลย Evil G36C นะครับ FN บวก8 M4 ดำนะครับ F2000 AK-74สไนเอ็ม200นะครับลายครบรอบ7ปีนะครับ AK 74ลายครบรอบ7ปีเหมือนกันบอกนี่เป็น Water Gatling นะครับ Water Gatling นี่คือเป็นปืนร้อยนัดฉีดน้ำนะครับยิงผีมันมากปืนเงินนะครับสกู PSG สกู M4 สกู AK นะครับปืนสกูครบนะครับมีเป็นบวก3โปร M4 นะครับหรือ M เลือดนะครับหาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับ WA 2000ครับ UC นะครับ M4 ดำ PSG ดำนะครับพกคู่พกทองนะครับบอกทองดับเบิลวินเชสเตอร์ M ลูกโม่นะครับอันนี้ก็ไว้ปั๊มไก่เหมือนกันนะครับมีลูกซองถาวรชมพูนะครับ3กระบอกแบบ333วันอีก1กระบอกนะครับพวกคู่เงินของยศ3ดอกนะครับแบ็คบาเลตต้าเลมิงตันนะครับ M9454 พกทองพกธรรมดานะครับมีเหลือ5วันมีระเบิดให้2ชุดนะครับเพราะปกติเล่นแค่2ชุดนะครับเล่นแต่ M4 เท่านั้นกลับมาเรื่องที่ว่าทำไมมีแค่แสดงเงินกระบอกเดียวนะครับก็คือหลังจากที่ปั๊มไก่ยืนนะครับไม่เคยใช้โปรไม่เคยโดนแบนนะครับปั๊มไก่ยืนมาก็ยังไม่ได้เปิดกล่องรับไอเทมของปืน3ดาวนะครับกล่องนี้นะครับนี่ระดับยศพลโทครับพลโทขั้น1นะครับยังไม่ได้เปิดใช้
นะครับแต่พี่ไปกดรับหน้าเว็บเอานะครับแค่รับมาแค่กระบอกเดียวนะครับกล่องยังไม่ได้เปิดนะครับเก็บไว้นะครับปกติเราก็เล่นทีละกระบอกนะครับผมคงไม่มีใครถือมือซ้ายกระบอกหนึ่งมือขวากระบอกหนึ่งไม่รู้ทำกันหลายกระบอกว่าทำไมนะเปลืองเงินซ่อมปืนโอเคมาต่อกันที่เกมไอเทมนะครับอันแรกนี่เป็นเปลี่ยนอาวุธเร็วนะครับเหลือ69วันนะครับคัลเลอร์โค้ดเนม71วันป้องกันทีม72วันนะครับเก็บอาวุธ2วันมีสปีดแพ็กเกจให้1กล่องนะครับ30วันไวท์ไทเกอร์แพ็กเกจนะครับ7วันไวเปอร์แพ็กเกจนะครับ7วันชุดบีดนะครับ7วันนะครับมีพวกอะไรเนี่ยไดอารี่แรนดอมอะไรนี่พี่ไม่เคยรู้นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมีอย่างละประมาณ10 14วัน16วันนะครับไม่ได้สนใจเลยโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือ SP นะครับ SP เหลือให้อีก 340,000 นะครับ DE เหลือให้อีก 10,000 ก็เยอะเหมือนกันนะ 340,000 มาสรุปกันเลยโดยรวมนะครับก็สำหรับสถิติตัวนี้นะครับก็ถือว่าหายากนะครับในบรรดาคนเล่น SF ทั่วไปนะครับที่ GDS แม่งจะน้อยอย่างนี้นะครับแพ้270,000ยศ3ดาวเขียวนะครับหัวอาจจะน้อยครับเพราะบางทีปั๊มไม่ได้ยิงหัวนะครับใช้ดักนอฟยิงตัวเอานะครับปั๊มเองกับมือไม่เคยใช้โปไม่เคยโดนแบนนะครับก็ใครที่สนใจก็เดี๋ยวก่อนครับลืมบอกเรื่องนึงยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับเป็นเลขบัตรมั่วมานะครับซื้อไปแล้วไม่ให้กลับไม่ได้แน่นอนนะครับก็ราคาอาจจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับก็ใครที่สนใจจริงๆนะครับถ้ามีคนถามว่าซื้อแล้วจะเตะออกแขนไหมนะครับก็ต้องดูนิสัยดูการเล่นก่อนนะครับถ้าผ่านก็อยู่ต่อได้นะครับถ้าไม่ผ่านก็คงต้องให้ออกครับโอเคก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับผ่าน Facebook Line ดีเบอร์โทรศัพท์นะครับต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ